ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันเป็นประจำค่ะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3มาถึงตอนที่35แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะเล่าถึงเรื่องของนางปรากฤตนะคะหญิงจันทานที่มาหลงรักพระอานนท์แล้วก็ในที่สุดด้วยพระปรีชาญาณ นะคะของพระศาสดาก็ทำให้นางปรากฤตนั้นอุปสมบทเป็นภิกษุณีก็เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ยังทำให้นางปรากฤตได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและก็หลุดพ้นไปจากระบบวรรณะที่ถือว่าจันทานนั้นต่ำต้อยด้อยค่าแล้วก็เป็นที่น่ารังเกียจของผู้คนสุดประมาณนะคะเมื่อมาอยู่ในสังคมของภิกษุณีสงฆ์หรือว่าสังคมของพระภิกษุสงฆ์ที่นี่ไม่มีชนชั้นวรรณะอีกต่อไปสำหรับเรื่องของนางปรากฤตนั้นนะคะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยอ่านในชื่ออื่นคือหมายถึงว่านางปรากฤตนะคะตำนานของผู้หญิงที่มาหลงรักพระอานนท์เนี่ยค่ะเราเคยอาจจะอ่านเจอในชื่อของนางโกกีลาหรือว่าภิกษุณีโกกีลานะคะแต่ว่าจุดใหญ่ใจความก็คล้ายๆกันก็คือมาหลงรักพระอานนท์ในขณะที่พระอานนท์เนี่ยไปขอน้ำดื่มแล้วก็พูดดีด้วยนะคะทำให้เกิดความชุ่มชื่นใจประทับใจและในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็บวชเป็นภิกษุณีอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าชื่อเนี่ยที่เคยอ่านที่เคยทราบนะคะคือโกกีลาแต่ว่าในฉบับของติชนัทฮันใช้ชื่อว่านางปรากฤตค่ะนอกจากนั้นนะคะในตอนที่แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกให้กับเด็กๆได้ฟังนะคะถึงพระชาติหนึ่งของพระองค์ที่บำเพ็ญทานบารมีสำหรับในวันนี้ตอนที่35ค่ะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับภิกษุณีรูปหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่มาของบทบัญญัติห้ามภิกษุณีไปไหนมาไหนคนเดียวคือไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องมีเพื่อนภิกษุณีไปด้วยกันที่มาที่ไปของบทบัญญัตินี้มาจากภิกษุณีที่มีนามว่าสุภาภิกษุณีสุภาไปทำอะไรหรือไปเจออะไรติดตามได้เลยนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่35จากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลกิมทองจัดพิมพ์ค่ะส่วนมะม่วงของท่านชีวกะนั้นมีพื้นที่กว้างขวางและก็สงบร่มรื่นยิ่งนักภายในสวนจะมีกุฏิหลังเล็กๆสำหรับภิกษุณีปลูกสร้างกระจายอยู่ทั่วบริเวณเย็นย่ำวันหนึ่งมีภิกษุณีสาวชื่อว่าสุภาต้องการมาสนทนาปัญหาธรรมกับพระบรมศาสดาเมื่อเสร็จกิจบิณฑบาตจึงเดินทางกลับสวนมะม่วงแต่ในระหว่างทางเปรียวค่ะมีชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นยืนขวางทางท่านภิกษุณีรู้สึกได้ถึงความไม่ประสงค์ดีของชายหนุ่มคนนี้จึงกำหนดลมหายใจควบคุมสติอารมณ์จ้องตาชายหนุ่มคนนั้นพร้อมกับกล่าวว่าฉันเป็นภิกษุณีผู้เจริญรอยตามมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดหลีกทางเถิดฉันจะเดินกลับสู่สำนักภิกษุณีแต่ชายผู้นั้นกลับกล่าวว่าเธอยังสาวแล้วก็สวยมากด้วยทำไมถึงปล่อยชีวิตตัวเองให้เปล่าประโยชน์ด้วยการโกนหัวแล้วก็นุ่งห่มผ้าเหลืองเช่นนี้ทำไมถึงต้องมาใช้ชีวิตเยี่ยงนักพรตแบบนี้นี่แม่น้องสาวรูปร่างอันน่ารักของเธอนั้นควรจะห่อหุ้มด้วยผ้าสารีไหมจากแคว้นกาสีทำไมนะฉันจึงไม่เคยเห็นหญิงงามอย่างเธอมาก่อนมาสิฉันจะทำให้เธอได้รู้จักกับความสุขทางกายมากับฉันเถอะภิกษุณีสุภายังคงดำรงความเยือกเย็นไว้แล้วก็บอกว่าจงอย่าพูดโง่ๆเช่นนั้นฉันแสวงหาความสุขในชีวิตแห่งการหลุดพ้นและการตรัสรู้กามคุณทั้ง5มีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์ขอให้ฉันผ่านทางเถิดฉันจะขอขอบคุณในความเข้าใจดีของเธอแต่ชายผู้นั้นปฏิเสธดวงตาของเธอช่างงามเสียเหลือเกินฉันไม่เคยเห็นดวงตาอันงามเช่นนี้มาก่อนอย่าคิดว่าฉันโง่พอท
ที่จะปล่อยเธอไปจงมากับฉันเสียโดยดีชายผู้นั้นตรงเข้าฉุดภิกษุณีแต่นางก้าวหลบทันนะคะแล้วก็บอกว่าโปรดอย่าแตะต้องตัวฉันเธอต้องไม่ล่วงละเมิดต่อภิกษุณีเพราะว่าฉันเหนื่อยหน่ายต่อชีวิตที่หนักอึ้งด้วยความอยากและความเกลียดชังฉันได้เลือกวิถีชีวิตแห่งการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเธอบอกว่าดวงตาของฉันงดงามใช่ไหมดีละถ้าอย่างนั้นฉันจะควักดวงตาคู่นี้ให้เธอฉันยอมตาบอดยังดีกว่าที่จะยอมให้เธอย่ำยีเสียงของภิกษุณีสุภาแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวเอาจริงชายผู้นั้นถึงกับชะงักเขาก้าวถอยหลังจงอย่าให้ตัณหาเป็นเหตุให้เธอก่ออาชญากรรมเธอไม่รู้ดอกหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงออกกฎหมายว่าหากผู้ใดทำร้ายสมาชิกสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะต้องได้รับโทษอย่างสาหัสหากเธอไม่ประพฤติตัวให้เหมาะสมหรือหากเธอทำลายพรหมจรรย์หรือทำลายชีวิตของฉันเธอจะถูกจับลงทันเมื่อมาถึงตอนนี้นะคะชายหนุ่มเริ่มได้สติแล้วก็เริ่มเห็นว่าการกระทำของเขาสามารถนำไปสู่ความทุกข์ทรมานได้เขาจึงหลีกทางให้ภิกษุณีเดินผ่านไปแต่โดยดีนะคะพร้อมกับกล่าวตามหลังนางว่าได้โปรดยกโทษให้ฉันเถิดท่านภิกษุณีข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะได้บรรลุจุดหมายในหนทางธรรมของท่านภิกษุณีสุภาก้าวเดินไปโดยไม่เหลียวหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญภิกษุณีในความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวในธรรมของนางทรงกล่าวว่าการเดินคนเดียวในหนทางเปรี่ยวเป็นอันตรายสำหรับภิกษุณีนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เรารั้งรอการอนุญาตให้สตรีได้บวชนี่แน่สุภานับแต่นี้ไปห้ามมิให้ภิกษุณีเดินทางรูปเดียวไม่ว่าจะข้ามแม่น้ำเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านเดินเข้าป่าหรือผ่านท้องทุ่งห้ามมิให้ภิกษุณีเดินทางตามลำพังเช่นกันห้ามมิให้ภิกษุณีนอนคนเดียวไม่ว่าจะนอนในสำนักภิกษุณีในกุฏิเล็กๆหรือนอนใต้โคนไม้ห้ามภิกษุณีนอนคนเดียวภิกษุณีจะต้องเดินทางและนอนร่วมกับภิกษุณีรูปอื่นอย่างน้อยอีกหนึ่งรูปเพื่อจะได้ช่วยดูแลแล้วก็ป้องกันซึ่งกันและกันอานนท์เธอจงจำกฎข้อใหม่นี้ไว้ให้ดีแล้วบอกแจ้งให้บรรดาภิกษุณีผู้ใหญ่ทั้งหลายได้บัญญัติกฎข้อนี้ไว้ในวินัยของภิกษุณีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจากสวนมะม่วงและทรงจาริกต่อไปยังเมืองนาลันทาพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสาวกเป็นจำนวนมากปรากฏว่าด้านหลังขบวนแถวของภิกษุสงฆ์มีดาบทสองตนตามมาด้วยนั่นก็คือสุปิโยดาบทและศิษย์ของเขาที่ชื่อว่าพรหมทัตดาบททั้งสองคุยกันเสียงดังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนของพระองค์โดยสุปปิโยดาบทนั้นพูดวิจารณ์เยาะเย้ยถักถางพระพุทธเจ้าในขณะที่ลูกศิษย์ของสุปปิโยดาบทกลับโต้แย้งคำกล่าวของผู้เป็นอาจารย์โดยยกย่องพระพุทธองค์และคำสอนของพระองค์สิทธดาบทพูดกับอาจารย์ของตนด้วยวาทะอันคมคายอย่างมั่นใจคำสนทนาของอาจารย์สิทธคู่นี้ได้ยินไปถึงเหล่าภิกษุสงฆ์ซึ่งเดินอยู่ข้างหน้าโดยปริยายในสมัยนั้นนี่ก็คงจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะกับการ เติบโตของคำสอนของการยอมรับนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลัทธิความเชื่อใหม่ในยุคนั้นนะคะซึ่งมีการหักล้างหรือว่าทำลายล้างความเชื่อความศรัทธาเดิมๆก็แน่นอนว่าคงจะเกิดการถกเถียงแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางภูมิปัญญากันอยู่ไม่น้อยละค่ะโดยเฉพาะกับบรรดาลัทธิที่มีอยู่แต่เดิมมาก่อนแล้วเย็นวันนั้นเหล่าภิกษุหยุดพักในป่าอัมพารัตถิกาซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ของราชสำนักพระเจ้าพิมพิสารทรงประกาศให้เหล่าผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณจากทุกลัทธินิกายสามารถใช้ป่าแห่งนี้เป็นที่พำนักอาศัยเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งนั่นหมายถึงว่าสุปิโยดาบทกับสิทธิ์ก็ได้พักค้างคืนที่ป่าแห่งนี้ด้วยเช่นกันเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ
เหล่าภิกษุก็จับกลุ่มอภิปรายกันเกี่ยวกับถ้อยคำสนทนาของดาบสศิษย์อาจารย์ทั้งคู่นะคะพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ยินผู้ใดกล่าววิจารณ์หรือเย้ยหยันพระพุทธหรือพระธรรมจงอย่าบังเกิดความรู้สึกโกรธขุ่นเคืองใจหรือเห็นว่าเหลวไหลไร้สาระความรู้สึกเช่นนี้มีแต่ทำลายตัวท่านเองเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านได้ยินผู้ใดสรรเสริญพระพุทธและพระธรรมจงอย่าบังเกิดความรู้สึกเป็นสุขยินดีหรือชอบใจนั่นก็เป็นการทำลายตัวท่านเองด้วยเช่นกันท่าทีที่ถูกต้องคือต้องตรวจสอบคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นเพื่อพิจารณาดูว่าส่วนไหนจริงส่วนไหนไม่จริงมีแต่การกระทำเช่นนี้เท่านั้นท่านจึงจะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นและมีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ยังบอกอีกว่าคนส่วนมากที่สรรเสริญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีความเข้าใจในพระรัตนตรัยอย่างผิวเผินพวกเขาศรัทธาที่พระภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ใช้ชีวิตที่สงบเรียบง่ายคือมองแค่นี้แต่ไม่ได้มองไปไกลกว่านั้นบุคคลผู้เข้าใจธรรมะในระดับลึกซึ้งละเอียดอ่อนจะกล่าวถ้อยคำสรรเสริญเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเข้าใจปัญญาอันแท้จริงแห่งการตรัสรู้ปัญญาเช่นนี้ลึกซึ้งประณีตและมหัศจรรย์ซึ่งไปพ้นจากความคิดแล้วก็คำพูดที่ผิวเผินทั้งหลายภิกษุทั้งหลายมีปรัชญาลัทธิคำสอนและทฤษฎีนับจำนวนไม่ถ้วนในโลกนี้ผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ถกเถียงกันไม่มีวันสิ้นสุดเกี่ยวกับทฤษฎีความเชื่อของตนจากการสำรวจตรวจสอบของเราพบว่ามีทฤษฎีหลักอยู่62แบบที่เป็นพื้นฐานของลัทธิปรัชญาและศาสนาที่มีอยู่นับพันในโลกนี้เมื่อตรวจสอบโดยอาศัยบรรทัดฐานของมรรคแห่งการตรัสรู้และการหลุดพ้นจะพบว่าทฤษฎีทั้ง62แบบดังกล่าวมีข้อผิดพลาดและก่ออุปสรรคในการบรรลุธรรมด้วยจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายแจกแจงทฤษฎีทั้ง62ต่อไปแล้วก็ทรงชี้ข้อผิดพลาดของทฤษฎีเหล่านั้นพระองค์ทรงกล่าวว่ามี18ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตกล่าวคือว่าด้วยนิรันดรภาพ4ทฤษฎีว่าด้วยกึ่งนิรันดรกึ่งอนิจจัง4ทฤษฎีว่าด้วยอนันตภพและนันตภพของจักรวาล4ทฤษฎีว่าด้วยเหตุผลอันกำกวมเป็น2ไนยะไม่มีที่สิ้นสุด4ทฤษฎีและอีก2ทฤษฎีกล่าวอ้างว่าอเหตุกทิฏฐิคือความเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีสาเหตุที่มาไม่มีผลตามมาจากนั้นก็ทรงกล่าวถึงอีก44ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอนาคตมี16ทฤษฎีกล่าวถึงวิญญาณที่ยังดำรงอยู่หลังตายแล้วอีก8ทฤษฎีบอกว่าไม่มีวิญญาณหลังตายแล้วส่วนอีก8ทฤษฎีบอกว่าไม่มีทั้งวิญญาณที่คงอยู่ต่อไปหรือดับสูญหลังตายแล้วส่วนอีก7ทฤษฎีว่าด้วยการทำลายล้างและอีก5ทฤษฎีกล่าวว่าปัจจุบันเป็นนิพพานหลังจากทรงแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดที่อยู่ในทฤษฎีเหล่านี้แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าชาวประมงที่ดีวางยอลงในน้ำเพื่อจับกุ้งปลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่ชาวประมงมองดูกุ้งปลาเหล่านั้นพยายามดีดตัวออกจากร่างแห่เขาบอกกับสัตว์พวกนั้นว่าไม่ว่าพวกเจ้าจะกระโดดสูงแค่ไหนในที่สุดพวกเจ้าก็ต้องตกลงมานอนอยู่ในตาข่ายยอเหมือนเดิมชาวประมงพูดถูกลัทธิความเชื่อนับพันที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ในเวลานี้ก็สามารถพบได้ในตาข่ายแห่งทฤษฎีทั้ง62ภิกษุทั้งหลายจงอย่าตกลงสู่ตาข่ายแห่งมายาภาพซึ่งพวกท่านจะเสียเวลาเปล่าและจะสูญเสียโอกาสที่จะปฏิบัติตามมรรคแห่งการตรัสรู้จงอย่าตกลงสู่ตาข่ายแห่งการคาดเดาความจริงภิกษุทั้งหลายความเชื่อและลัทธิทั้งปวงล้วนเกิดจากการที่ผู้คนถูกชักนำโดยสัญญาความจำได้หมายรู้และเวทนาความรู้สึกของพวกเขาเมื่อไม่เจริญสติก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นภาวะที่แท้จริงของสัญญาและเวทนาเมื่อท่านสามารถรู้แจ้งแทงตลอดถึงรากเหง้าและเห็นภาวะที่แท้จริงของสัญญาและเวทนาแล้วท่านจะเห็นความไม่เที่ยงและอิทัปปัจจยตา
ความเชื่อมโยงกันของสภาพธรรมทั้งหลายท่านจะไม่ตกอยู่ในข่ายของตัณหาความวิตกกังวลและความกลัวอีกต่อไปและไม่ตกอยู่ในตาข่ายแห่งทฤษฎีทั้ง62นั้นด้วยหลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้วพระอานนท์ก็ออกมาเดินจงกรมเพื่อรวบรวมสมาธิในการจดจำคำสอนทุกถ้อยคำของพระพุทธเจ้าพระอานนท์คิดว่านี่เป็นพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งเราจะเรียกพระสูตรนี้ว่าพรหมชาลสูตรคือสูตรว่าด้วยข่ายอันยิ่งใหญ่ข่ายนี้ได้ครอบคลุมทฤษฎีและลัทธิมิจฉาทิฐิทั้งปวงในโลกนี้ไว้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังความทุกข์เศร้าของนางวิสาขามหาอุบาสิกาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่35กับวรรณกรรมคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3จากบทประพันธ์ของท่านติชนัททันแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองนะคะหนังสือชุดนี้มีทั้งหมด3เล่มเรามาถึงเล่ม3แล้วนะคะสำหรับช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของนางวิสาขามหาอุบาสิกานะคะต้องบอกว่าเป็นอุบาสิกาคนสำคัญที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักบทนี้จะว่าด้วยความทุกโศกของนางวิสาขาค่ะคือหลังจากที่พำนักที่ป่ามะม่วงนะคะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแสดงธรรมที่นาลันทาแล้วก็จำปาซึ่งเป็นนครใหญ่ในแคว้นอังคะแคว้นอังคะนี่ก็เป็นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นพระพุทธองค์ทรงพำนักอยู่ในป่าอันร่มเย็นใกล้ทะเลสาบคักคร่าซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัวซึ่งส่งกลิ่นหอมอบอวลประชาชนก็พากันมาฟังคำสอนของพระองค์มากมายค่ะและในจำนวนนั้นก็มีพราหมณ์เศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าโสนทันได้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาด้วยนะคะพราหมณ์หนุ่มคนนี้นี่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเอาละค่ะมาฟังกันเลยนะคะว่าในตอนนี้จะมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างความทุกข์โศกของนางวิสาขาเป็นความทุกข์ที่มาจากเรื่องอะไรมีคำตอบรออยู่แล้วในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่35ช่วงที่2ค่ะพราหมณ์โสนทันเป็นพราหมณ์หนุ่มที่ได้ชื่อว่ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีฐานะดีพราหมณ์หนุ่มได้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยแม้ว่าบรรดาเพื่อนๆจะพากันห้ามปรามไม่อยากจะให้โสนทันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบรรดาสหายของโสนทันยังเห็นว่าการที่โสนทันจะไปฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นการให้เกียรติพระพุทธเจ้ามากเกินไปโสนทันได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าตนไม่ต้องการพลาดโอกาสที่จะได้พบบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าผู้ได้รับคำร่ำลือว่าทรงค้นพบญาณทัศนะอันวิเศษโอกาสเช่นนี้มีได้เพียงครั้งเดียวในรอบ 1,000 ปีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ข้าพเจ้าต้องไปเพื่อที่จะเสริมความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้าพเจ้าต้องการดูว่าพระสมณโคดมเก่งกว่าข้าพเจ้าในด้านใดและในด้านใดที่ข้าพเจ้าเก่งกว่าพระสมณโคดมก็แสดงว่าคงเป็นคนที่มีดีอยู่ไม่น้อยนะคะบรรดาเพื่อนฝูงถึงได้บอกว่าถ้าไปฟังธรรมแล้วก็แสดงว่าโสนทันเนี่ยให้เกียรติพระพุทธเจ้ามากเกินไปแล้วคือให้ค่ากับโสนทันมากเลยทีเดียว
ในขณะที่โสนทันเองก็ให้ค่าตัวเองอยู่ไม่น้อยนะคะอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเก่งกว่าในเรื่องไหนแล้วก็มีเรื่องไหนบ้างไหมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสู้เขาไม่ได้ตอนนั้นก็มีพราหมณ์หลายร้อยคนนะคะไปกับโสนทันไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวพราหมณ์เศรษฐีหนุ่มผู้นี้แล้วก็เชื่อว่าพราหมณ์หนุ่มผู้นี้เนี่ยจะสามารถแสดงคำสอนลัทธิพราหมณ์ซึ่งเหนือกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกะจะไปดูโสนทันเนี่ยพูดง่ายๆว่าไปบัฟพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นในตัวโสนทันมากว่าคงจะไม่นำความอับอายมาสู่วรรณะพราหมณ์อย่างแน่นอนเมื่อพราหมณ์หนุ่มยืนอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระบรมศาสดาซึ่งบัดนี้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่รายล้อมหนาแน่นนะคะพราหมณ์หนุ่มก็ชะงักชั่วครู่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีก็อาจจะเป็นได้นะคะว่าเมื่อไปพบพระพุทธเจ้าไปอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์พระบารมีของพระองค์ก็คงจะทำให้พราหมณ์หนุ่มรู้สึกประมาทแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกล่ะพระพุทธองค์ก็ทรงช่วยโดยการตรัสขึ้นก่อนว่าท่านโสนทันท่านบอกได้ไหมว่าอะไรคือคุณสมบัติสำคัญของผู้เป็นพราหมณ์ที่แท้ถ้าจำเป็นโปรดอ้างพระเวทเพื่อเป็นหลักฐานด้วยคือพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงศึกษาเรื่องนี้มาก่อนแล้วอย่างเรียกว่าอย่างเชี่ยวชาญ นะคะคือทรงศึกษามาแล้วทั้งนั้นอาจารย์ของท่านก็เป็นพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงตั้งหลายท่านนะคะพราหมณ์หนุ่มก็ยินดีค่ะเพราะว่าตนเองเนี่ยเชี่ยวชาญพระเวทอยู่แล้วก็ตอบบอกว่าข้าแต่พระสมณะโคดมพราหมณ์ที่แท้ประกอบด้วยคุณลักษณะ5ประการดังนี้มีรูปร่างหน้าตาดีมีความเชี่ยวชาญในการสวดพระเวทและประกอบพิธีกรรมมีเลือดบริสุทธิ์ซึ่งสามารถสืบย้อนหลังได้7ชั่วอายุคนการประพฤติคุณธรรมและมีปัญญาพระพุทธเจ้าก็ทรงถามต่อว่าในบรรดาคุณลักษณะทั้ง5ประการนี้ข้อไหนสำคัญที่สุดบุคคลยังคงเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงได้หรือไม่หากขาดคุณลักษณะข้อใดข้อหนึ่งพราหมณ์หนุ่มใคร่ครวญแล้วก็ทูลตอบว่าคุณลักษณะ2ประการสุดท้ายเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้สำหรับพราหมณ์การมีรูปกายงามมีความเชี่ยวชาญในการสวดพระเวทและประกอบพิธีกรรมรวมทั้งความบริสุทธิ์แห่งสายเลือดไม่ใช่คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดเมื่อพราหมณ์โสนทันตอบเช่นนี้นะคะบรรดาพราหมณ์500คนที่มาด้วยก็พากันแตกตื่นลุกขึ้นยืนโบกไม้โบกมือแสดงความไม่เห็นด้วยพวกเขาเห็นว่าพราหมณ์โสนทันเนี่ยไขว้เขวเมื่อโดนคำถามของพระพุทธองค์และคำตอบของพราหมณ์หนุ่มก็สร้างปัญหาให้กับวรรณะของพวกตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหันมาทางพราหมณ์แล้วก็ตรัสว่าท่านอคันตุกะผู้ทรงเกียรติหากพวกท่านเชื่อมั่นในพราหมณ์โสนทันก็จงโปรดเงียบเสียแล้วปล่อยให้ท่านสนทนากับเราต่อไปแต่ถ้าหากพวกท่านไม่เชื่อมั่นในพราหมณ์หนุ่มผู้นี้ก็จงขอให้ท่านนั่งลงแล้วเราจะขอพูดกับผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่ของพวกท่านแทนทุกคนนิ่งเงียบพราหมณ์โสนทันมองพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าพระสมณะโคดมโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้ากล่าวกับบรรดาสหายของข้าพเจ้าโสนทันก็หันไปทางพรรคพวกพราหมณ์ของตนนะคะแล้วก็ชี้ไปยังบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าพร้อมกล่าวว่าพวกท่านเห็นท่านอังคกะญาติของข้าพเจ้าผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือไม่ท่านอังคกะเป็นชายหนุ่มรูปร่างสง่างามกริยามารยาทของท่านก็เรียบร้อยเป็นผู้ดีบุรุษน้อยคนยกเว้นพระสมณะโคดมที่จะมีรูปร่างงามเหมือนท่านอังคกะท่านอังคกะยังรอบรู้ในคัมภีร์พระเวทเชี่ยวชาญในการสวดการประกอบพิธีกรรมท่า
ท่านยังมีสายเลือดพราหมณ์บริสุทธิ์ซึ่งสืบย้อนหลังไปถึง7ชั่วอายุคนทั้งข้างฝ่ายบิดาและมารดาไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าท่านอังคกะมีคุณลักษณะ3ประการนี้ครบถ้วนแต่สมมติว่าท่านอังคกะกลายเป็นคนขี้เมาเป็นฆาตกรปล้นข่มขืนและปริ้นปร้อนเช่นนี้ความมีรูปงามเฉี่ยวชาญการสวดพระเวทและสายเลือดบริสุทธิ์จะมีคุณค่าอะไรกันเล่าสหายที่รักเราต้องยอมรับว่าการประพฤติคุณธรรมและปัญญาเป็นคุณลักษณะเพียง2ประการซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของบุคคลผู้เป็นพราหมณ์ที่แท้นี่เป็นความจริงสำหรับทุกคนมิใช่เป็นความจริงส่วนบุคคลของพระสมณะโคดมเท่านั้นฝูงชนปรบมือแสดงความเห็นด้วยเมื่อเสียงปรบมือเงียบลงพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อว่าในคุณลักษณะ2ข้อนี้คือการประพฤติคุณธรรมและปัญญาข้อใดที่สำคัญกว่าพราหมณ์หนุ่มบอกว่าการประพฤติคุณธรรมย่อมพัฒนามาจากปัญญาและปัญญาก็เจริญงอกงามขึ้นเพราะอาศัยการประพฤติคุณธรรมคุณลักษณะทั้งสองไม่อาจจะแยกออกจากกันและกันได้เหมือนกับการใช้มือข้างหนึ่งช่วยทำความสะอาดมืออีกข้างหนึ่งหรือใช้เท้าข้างหนึ่งขัดถูเท้าอีกข้างหนึ่งการประพฤติคุณธรรมและปัญญาช่วยค้ำจุนแล้วก็หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันการประพฤติคุณธรรมช่วยให้ปัญญาส่องสว่างยิ่งขึ้นปัญญาก็ช่วยให้การกระทำประกอบด้วยคุณธรรมนั้นสูงส่งยิ่งขึ้นคุณภาพทั้งสองประการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตทันทีที่พราหมณ์หนุ่มเอ่ยอธิบายความสำคัญตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามจบนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวเสริมว่ายอดเยี่ยมท่านโสนทันท่านกล่าวความจริงการประพฤติคุณธรรมและปัญญาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตท่านสามารถบอกเราได้มากกว่านี้หรือไม่ว่าบุคคลจะสามารถพัฒนาการประพฤติคุณธรรมและปัญญาให้สู่ขั้นสูงสุดได้อย่างไรคราวนี้พราหมณ์หนุ่มยิ้มพนมมือแล้วก็น้อมคารวะพร้อมกับทูลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดแนะนำพวกเราด้วยเถิดพวกเรารู้หลักการแต่พระองค์ทรงเป็นผู้บรรลุอริยมรรคอย่างแท้จริงโปรดแสดงวิธีการยกระดับการประพฤติคุณธรรมและปัญญาให้ไปสู่ขั้นสูงสุดด้วยเถิดพระพุทธเจ้าจึงแสดงหนทางแห่งการหลุดพ้นทรงกล่าวถึงบันได3ขั้นสู่การตรัสรู้นั่นก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทรงอธิบายว่าการรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิสมาธินำไปสู่ปัญญาปัญญาช่วยให้บุคคลปฏิบัติศีลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการรักษาศีลยิ่งลึกซึ้งเพียงใดสมาธิของบุคคลนั้นก็ยิ่งมั่นคงขึ้นเพียงนั้นพระพุทธองค์ยังทรงกล่าวถึงการภาวนาหลักอิทัปปัจจยตาหลักแห่งการอิงอาศัยกันของสรรพสิ่งเพื่อทำลายความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิในเรื่องความเที่ยงและอัตตาการมีตัวตนการภาวนาหลักอิทัปปัจจยตาสามารถช่วยให้บุคคลตัดความโลภความโกรธและอวิชชาเพื่อบรรลุอิสรภาพสันติและปิติสุขพราหมณ์โสนทันนั่งฟังนิ่งเราต้องมนต์สะกดเมื่อพระบรมศาสดาทรงจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์หนุ่มลุกขึ้นยืนพร้อมกับพนมมือกล่าวว่าข้าแต่พระบรมศาสดาสมณะโคดมขอทรงโปรดรับความสำนึกในพระมหากรุณาของข้าพเจ้าไว้ด้วยเถิดวันนี้พระองค์ทรงเปิดดวงตาเห็นธรรมแก่ข้าพเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกจากความมืดมิดโปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเถิดนอกจากนี้ขอกราบนิมนต์พระองค์พร้อมทั้งภิกษุสาวกไปรับภัตตาหารณเคหะของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้ต
เรียบร้อยการโต้ตอบธรรมะระหว่างพระพุทธองค์กับพราหมณ์โสนทันในวันนั้นกลายเป็น Talk of the Town ค่ะคือเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วสังคมท้องถิ่นทุกระดับชั้นนะคะพราหมณ์ปัญญาชนจำนวนมากได้กลายเป็นอุบาสกสาวกของพระพุทธเจ้ารวมทั้งพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอัมพัทธะและอาจารย์ของท่านที่ชื่อว่าโปกขรสาธิทีนี้เมื่อมีพราหมณ์หนุ่มเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเป็นสาวกของพระบรมศาสดาแน่นอนค่ะก็สร้างความริษยาแล้วก็ความไม่พอใจในหมู่ผู้นำลัทธิพราหมณ์แล้วก็ผู้นำลัทธินิกายอื่นๆในระหว่างที่หมู่สงฆ์ยังพำนักอยู่ในป่าอัมพลัทธิกาพระสวัสดิก็ได้ถามพระโมคคัลลานะเกี่ยวกับขบวนการลัทธิศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในเวลานั้นพระโมคคัลลาก็เลยสรุปหลักคำสอนของแต่ละลัทธินิกายให้พระสวัสดิฟังลัทธิแรกคือลัทธิของอาจารย์ปุรณกัสสปะสานุศิษย์ของลัทธินี้ไม่ยอมรับนับถือในคุณธรรมจริยธรรมแต่เห็นว่าความดีความชั่วเป็นแค่ทัศนคติที่เป็นผลมาจากความเคยชินและจารีตประเพณีส่วนสานุศิษย์ของมัคคลิโกศลกลุ่มนี้เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเชื่อว่าโชคชะตาของบุคคลถูกลิขิตมาล่วงหน้าแล้วอยู่นอกเหนืออำนาจของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากบุคคลใดจะบรรลุถึงความหลุดพ้นหลังจากเกิดใหม่แล้ว 500-1,000 ชาตินั่นก็เป็นโชคชะตาของบุคคลนั้นที่ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วมิได้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามพิเศษของบุคคลนั้นแต่อย่างใดส่วนอชิตะเกสากามพาลีสอนลัทธิกามสุขนิยมลัทธินี้สอนว่ามนุษย์ประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำลมไฟเมื่อตายไปก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่คำสอนของลัทธินี้เห็นว่าบุคคลควรจะตักตวงความสุขทางกายให้มากที่สุดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะตายแล้วสูญตายแล้วคือไม่มีอะไรเหลืออยู่นะคะแต่ลัทธิของปากุทะกัจจายนะมีทัศนะตรงกันข้ามกลุ่มนี้เชื่อว่าวิญญาณและกายแท้ของบุคคลไม่มีวันแตกดับมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุ7ดินน้ำลมไฟความสุขความทุกข์และพลังชีวิตการเกิดและการตายเป็นเพียงรูปแบบภายนอกนะคะที่เป็นผลมาจากการผสมผสานและการแตกสลายของธาตุทั้ง7ในขณะที่แก่นแท้ของบุคคลเป็นอมตะและอยู่เหนือการแตกดับภาษารีบุตรและพระโมคคัลลานะเคยอยู่ในสังกัดลัทธิของสัญชัยเพลัทธิบุตรซึ่งลัทธินี้เนี่ยสอนเรื่องสัมพัทธภาพเชื่อว่าความจริงย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเวลาและสถานที่สิ่งที่เป็นจริงในสถานการณ์หนึ่งอาจจะไม่จริงในอีกสถานการณ์หนึ่งก็ได้ความรู้แจ้งของบุคคลถือเป็นมาตรวัดความจริงของสรรพสิ่งส่วนลัทธินิครนนาตบุตรอันนี้เป็นเจ้าลัทธิทรมานตนนะคะลัทธินี้ไม่นุ่งผ้ารักษาศีลอย่างเคร่งครัดในข้อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนิครนสอนเรื่องพรหมลิขิตแล้วก็เชื่อว่ามีพลัง2อย่างคือชีวะและอาชีวะหรือชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเป็นมูลฐานของจักรวาลจะว่าไปแล้วลัทธินิครนนี่ได้รับความนิยมเลื่อมใสแล้วก็มีอิทธิพลสูงต่อสังคมในขณะนั้นนะคะท่านก็บอกว่าภิกษุเนี่ยมักเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพวกดาบทของลัทธินิครนทั้งสองคณะต่างก็ให้ความเคารพต่อชีวิตเสมอเหมือนกันแต่แตกต่างกันอย่างมากมายลัทธินิครนต่อต้านพระภิกษุสงฆ์อย่างรุนแรงนะคะพระโมคคัลลานะเห็นว่าทัศนะของชาวลัทธินิครนสุดโต่งจนเกินไปท่านจึงมักแสดงทัศนะวิจารณ์ต่อลัทธินี้ด้วยเหตุนี้ชาวลัทธินิครนเป็นจำนวนมากก็เลยไม่ค่อยชอบพระโมคคัลลานะคือพระโมคคัลลานะคล้ายๆกับวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับลัทธินิครนก็เป็นธรรมดาที่ว่าสาวกของลัทธินิครนก็เลยไม่ชอบพระโมคคัลลาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับสู่กรุงสาวัตถีทรงประทับณวัดบุพพารามซึ่งก็มีผู้คนหลั่งไหลมาเข้าเฝ้ามากมายเช้าวันหนึ่งนางวิสาขาก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยผมเผ่าแล้วก็เสื้อผ้าที่เปียกชุ่มด้วยน้ำฝน
พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าวิสาขาเธอมาจากไหนเหตุใดผมเผ่าและอาภรณ์ของเธอจึงเปียกปอนเช่นนั้นนางวิสาขาร้องไห้แล้วก็บอกว่าข้าแต่พระบรมศาสดาหลานตัวน้อยของดิฉันเพิ่งเสียชีวิตลงดิฉันปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระองค์แต่ด้วยความทุกข์โศกดิฉันจึงลืมหมวกแล้วก็ร่มกันฝนเสียสิ้นหลานของเธออายุเท่าไหร่วิสาขาเขาตายเพราะเหตุใดข้าแต่พระบรมศาสดาเขาเพิ่งอายุได้3ขวบเท่านั้นเขาตายเพราะไข้รากศาสตร์ช่างเป็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารนี่แน่วิสาขาเธอมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนข้าแต่พระบรมศาสดาดิฉันมีลูก16คนแต่งงานไปแล้ว9คนดิฉันเคยมีหลาน8คนตอนนี้เหลือเพียง7คนวิสาขาเธอชอบการมีหลานมากๆใช่ไหมใช่เจ้าค่ะยิ่งมีมากยิ่งดีไม่มีอะไรที่จะทำให้ดิฉันมีความสุขเท่ากับการมีลูกหลานมากมายเท่ากับจำนวนคนในกรุงสาวัตถีเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงถามต่อว่าในกรุงสาวัตถีนี้มีคนตายวันละกี่คนนางวิสาขาก็บอกว่าบางวันก็9คนบางวันก็10คนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีวันละ1คนไม่มีวันไหนที่จะไม่มีคนตายในกรุงสาวัตถีวิสาขาถ้าลูกหลานของเธอมีมากมายเท่ากับจำนวนคนในกรุงสาวัตถีผมเผ่าและอาภรณ์ของเธอจะไม่เปียกโชกเหมือนอย่างวันนี้ไปทุกๆวันดอกหรือเท่านั้นล่ะค่ะนางวิสาขาก็พนมมือขึ้นดิฉันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะดิฉันไม่ต้องการมีลูกหลานมากเท่ากับจำนวนคนในกรุงสาวัตถีอีกแล้วยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นพระองค์ทรงสอนธรรมข้อนี้แก่ดิฉันเสมอแต่ดิฉันก็มักจะลืมเสียพระพุทธองค์ทรงพระสวนยิ้มอย่างอ่อนโยนนะคะนางวิสาขาก็บอกว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพระองค์มักเสด็จกลับมาที่นี่ก่อนเข้าพรรษาเล็กน้อยเหล่าอุบาสกอุบาสิการะลึกถึงพระองค์เป็นอย่างมากตลอดเวลาหลายเดือนที่พระองค์จากไปพวกเรามาที่วัดแต่ก็เหมือนวัดร้างเมื่อปราศจากพระองค์พวกเราเดินทักษิณาวัดรอบพระกุฏิวิหารของพระองค์แล้วจึงพากันกลับเรือนเพราะมิรู้ว่าจะทำประการใดต่อพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าวิสาขาการปฏิบัติตามคำสอนอย่างภาคเพียรย่อมสำคัญกว่าการมาเข้าเฝ้าเราเมื่อเธอมาวัดเธอก็มีโอกาสฟังพระเถระรูปอื่นๆแสดงธรรมบ้างเธอสามารถถามพระเถระเพื่อช่วยเหลือเธอในการปฏิบัติคำสอนและพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันจงอย่าละเลิกการปฏิบัติเพียงเพราะเรามิได้อยู่ที่นี่พระอานนท์ก็เลยเสนอความคิดว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยปลูกต้นโพไว้ในพระอารามแห่งนี้ก็น่าจะดีเมื่อไหร่ที่เหล่าพุทธบริษัทมาวัดตอนที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็จะได้เห็นต้นโพแทนพระองค์แล้วก็สักการะต้นโพเหมือนกับได้สักการะพระองค์อาจจะวางแท่นหินสำหรับบูชาไว้ใต้ต้นโพเพื่อที่บรรดาพุทธบริษัทเนี่ยจะได้วางดอกไม้เครื่องสักการะแล้วก็อาจจะเดินจงกรมรอบต้นโพขณะปฏิบัติภาวนาถึงพระพุทธคุณนะคะนางวิสาขาก็บอกว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยแต่ว่าจะหาต้นโพมาจากไหนพระอานนท์ก็บอกว่าท่านเนี่ยจะไปขอเมล็ดพันธุ์จากต้นโพในตำบลอุรุเวลาที่พระบรมศาสดาตรัสรู้นางวิสาขาได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็เป็นสุขถวายอภิวาทพระบรมศาสดาน้อมนมัสการพระอานนท์และจากนั้นก็ลากลับสู่เคหาหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะคะตอนต่อไปตอนที่36ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นรอคุณอยู่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง